LTVision แล้วไทย News สบายดีพบกับ LTVision เมืองโขงลบล้างการหาปลาด้วยตาข่ายและลิงเมื่อเร็วๆนี้นะครับหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ชามได้นำเสนอข่าวเมืองโขงลบล้างการหาปลาด้วยตาข่ายและลิงเพื่อเป็นการอนุรักษ์สัตว์น้ำโดยอำนาจการปกครองเมืองโขงแขวงจำปาสักเนี่ยสามารถลบล้างหรือยุติการหาปลาของประชาชนด้วยการวางตาข่ายและทำหลีดักปลาในกลางแม่น้ำโขงเพราะการหาปลาแบบนี้ครับจะทำให้ปลาสูญพันธุ์นะครับโดยอย่างไรก็ตามเนี่ยทางเมืองโขงยังอนุญาตให้ใช้แหแล้วก็เบ็ดในการหาปลาได้ซึ่งมีปลามากมายหลายร้อยสายพันธุ์ในเขตเมืองโขงมีข้อน่าสังเกตครับว่าข่าวเรื่องการยุติหาปลาด้วยตาข่ายและก็หลีเนี่ยไม่มีรายละเอียดมากนักและจากการตรวจสอบจากโซเชียลคนในท้องถิ่นเมืองโขงก็ไม่มีปฏิกิริยาใดๆต่อต้านในเรื่องนี้นะครับและก็ยังมีภาพการหาปลาด้วยตาข่ายเต็มลำน้ำโขงอันเป็นวิถีทำมาหากินของคนเมืองโขงเหมือนเดิมและพบกันใหม่กับ LT Vision ถามข่าวลาวไทยโปรดกดติดตาม LT Vision ถามข่าวลาวไทย